พูดถึงเรื่องในส่วนของที่เป็นสายมูสายมูครับผมอย่างวันนี้เราก็มีการผสมผสานกันนะคะมีในเรื่องของงานพุทธศิลป์นะคะซึ่งมีภาพวอลเปเปอร์สวยๆนะคะทั้งแบบที่เป็นภาพแคนวาสนะคะแล้วก็แบบวอลเปเปอร์สายมูนะคะซึ่งในส่วนของครูนุ่นนี่มูเทโลยีเรามีในเรื่องของการให้บูชาวอลเปเปอร์นะคะเป็นภาพมงคลสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่แอดมูเทโลยีค่ะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นพระรวิชัยพิคเนศซึ่งวันนี้ก็นำมาเปิดตัวในส่วนของจี้ที่เป็นเครื่องประดับสู่ความเป็นมงคลนะคะทั้งสายมูแล้วก็งานพุทธศิลป์ผสมผสานกันเรียกว่าน่าจะเหมาะกับการใส่ชุดไทยแบบนี้ด้วยนะคะสามารถใส่จี้ใส่ในชุดประจำวันก็ได้หรือว่าจะเป็นชุดไทยแล้วใส่สวยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีจี้ให้ดูด้วยเช่นกันตัวภาพวาดก็ได้รับเกียรติจากศิลปินที่เรียกว่าเป็นศิลปินมาแรงตอนนี้ในประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คิวนะคะหรือว่าศิลปินม้าไม้นะคะก็ได้มาวาดภาพที่เป็นงานพุทธศิลป์ให้เช่นกันค่ะก็มีให้จับจองทั้งแบบที่เป็นการ์ดนะคะใส่หลังมือถือได้หรือว่าจะเป็นภาพที่เป็นภาพแคนวาสสามารถนำไปบูชาเป็นงานศิลปะที่บ้านเหล่านี้ค่ะเป็นเรียกว่าถ้า FC ของศิลปินเนี่ยเขาก็จะหยิบจับแล้วก็จับจองกันสู่หน้าจอมือถือที่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็รับความปังโดยมีการบรรจุในเรื่องของดวงชะตาแล้วก็ตัวเลขไว้ให้ด้วยเช่นกันค่ะภาพประกวดนี่คือใช่ค่ะก็ในส่วนของพระวิชัยพิฆเนศเนี่ยเราเพิ่งขึ้นถวายองค์สมเด็จพระเทพไปนะคะเมื่อตอนต้นปีแล้วก็มีในส่วนของตัวพระวิสุวรรณก็เพิ่งที่จะถวายท่านไปในช่วงวันพระราชสมภพเช่นกันใช่ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นมงคลของทางบ้านสายมูไฮเทคของเราค่ะไม่ใช่แค่มูอย่างเดียวในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ต้องเสริมไว้อย่างนี้เลยว่าการไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อเกิดความสำเร็จทันปรารถนาอาจารย์จับมือกับบ้านสายมูทุกคนต้องยอมรับตรงนี้เลยว่าเมื่อผนึกกำลังในเรื่องของไหว้พระทำพิธีอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางย่อมได้รับความสำเร็จแน่นอนครับเพราะเราเพิ่งบวงสรวงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับแล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่ากำลังจะมีในทริปต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมไปด้วยใช่ค่ะยังไงขอย้ำอีกทีนึงถ้าเกิดสนใจจะติดต่อซื้ออะไรยังไงสามารถติดต่อได้ที่ LINE @moodery นะคะก็แอดมินทุกท่านก็พร้อมที่จะให้บริการทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณครับ